ผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมากราบท่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมาติดตามเรื่องการขุดลอกคลองกระแดะแจะที่ท่านปลัดจตุพรท่านบอกว่าภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเครื่องจักรลงไปขุดลอกคลองท่านกำนันจรงปลอดชุ่มก็โทรมาบอกผมว่าถึงวันนี้วันที่6พฤศจิกายนก็ยังไม่เห็นเครื่องจักรผมก็ร้อนใจในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานก็จึงมากราบเรียนถามความคืบหน้า1เรื่องการขุดลอกคลองกระแดะแจะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชัดชัยพรมเลิศด้วยนะครับและ2การขุดเจาะบ่อบาดาลที่วัดจำปาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับก็วันนี้ต้องเรียนคุณวัชระเพชรทองนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับก็เลยต้องขอโทษด้วยที่กรมสกอน้ำลงไปทำงานอาจจะช้านิดนึงแต่หลังจากได้สอบถามท่านรักษาการที่ดีกรมสกอน้ำแล้วก็ทราบว่าอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญานะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกินวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับจะลงไปดำเนินการตามที่ทางพี่น้องประชาชนได้ร้องขอแล้วก็ท่านประชาชนได้ติดตามงานนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเรามีตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลงมาในพื้นที่และเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาฝากให้กระทรวงทรัพย์ซึ่งกระทรวงทรัพย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับก็สั่งการผมว่าถ้าเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาร้องขอเนี่ยเราตรวจสอบแล้วทำได้ทำทันทีอย่ารีรอเพราะว่าการช้าเนี่ยมันเป็นความไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านบอกเพราะนั้นเรื่องของคลองกระแดะแจะเนี่ยจะเรียนท่านพี่น้องประชาชนในช่วงเช้าจังหวัดสุราษฎร์กาญจนดิษฐ์ว่าไม่เกิน15พฤศจิกายนนี้นะครับจะลงไปดำเนินการครับขอบพระคุณสำหรับเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลที่วัดจำปาอำเภอชัยยาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วเดี๋ยวจะลงไปสำรวจและดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงครับครับและท่านกำนันมนเทียนบัวอ่อนครับกำนันตำบลทุ่งรังอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฝากกราบขอบพระคุณท่านปลัดจตุพรครับผมไปบ่อยที่ไปขุดเจาะบ่อบาดาลอย่างรวดเร็วจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับรอเพียงแต่ทำโครงการประปาหมู่บ้านทำเป็นระบบครับทำเป็นระบบและท่านกำนันทุกท่านนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ฝากขอบคุณท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนขอบคุณท่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ไม่น่าโอกาสนี้นะครับแต่ขอบคุณแทนท่านรัฐมนตรีขอบคุณแทนทางกระทรวงทรัพย์ที่เราทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงครับอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยเราพร้อมดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้บอกมานะครับทำทันทีทำดีที่สุดขอบคุณครับครับผมกราบขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวใต้ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอบคุณท่านข้าราชการทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงลงไปถึงคนงานขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ